สวัสดีค่ะสำลีนะคะจากเอพิโซด Is Love ค่ะทุกคนวันนี้นะคะสำลีจะพาเพื่อนๆมาทำเมนู Dirty Latte Egg Nog ค่ะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมี Egg Nog กับกาแฟค่ะสูตรนี้นะคะบอกได้เลยว่าหอมอร่อยมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ดูนะคะก็เราจะเทนะคะเอกน็อกเนี่ยใส่ประมาณ100 ml หรือว่า80 ml ก็ได้แล้วแต่ชอบถ้าเกิดว่าชอบดื่มก็ใส่ปริมาณมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะเอาไปแช่ในตู้แช่แข็งประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็จะหั่นมาเตรียมกาแฟค่ะก็วันนี้เราจะสกัดเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะคะแต่ว่าเราจะใช้แค่ครึ่งช็อตค่ะนี่นะคะแล้วก็จะสกัดคือตัวเอกน็อกอ่ะมันจะค่อนข้างมีความแบบมันหวานมันถ้าเกิดว่าใส่มากกว่านั้นก็อาจจะเกิดอาการเลี่ยนได้นะคะก็เลยใส่แค่80ถึง100กรัมนะเราก็จะได้เป็นเอสเปรสโซ่ช็อตนะคะแล้วเราก็จะเอามาเทราดข้างบน คือเทดีๆนะคะ เทให้มันเป็นแบบลายดีๆนะไม่งั้นมันก็จะเดอร์ตี้แบบเดอร์ตี้บาร์แบบนี้นะคะก็เรียบร้อยค่ะ Dirty Egg Nog Latte นะคะ Dirty ก็ Dirty หอมละมุนมากๆเลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว